สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอแผนการที่3หม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้จุดประสงค์1เพื่อศึกษาและปฏิบัติการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าธรรมดาเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้2ค่าอัตราส่วนแรงงานไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าและกดลวดด้านเข้าและด้านออกของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้3เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์และการรักษาระดับแรงดันและประสิทธิภาพของหม้อแปลงธรรมดากับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้อุปกรณ์การทดลองอุปกรณ์การทดลองจะมีอยู่6ชิ้นได้แก่มัลติมิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส power supply วัตต์มิเตอร์แอมมิเตอร์และโหลดครับขั้นตอนการทดลองขั้นตอนการทดลองมี2ขั้นตอนได้แก่1หาพิกัดกำลังและพิกัดแรงดันของหม้อแปลง2หากระแสพิกัดแต่ละด้านของหม้อแปลงหากระแสพิกัดด้านปฐมภูมิ IP หรือ I primary เท่ากับ S ส่วน VP แทนค่าจะได้ S เท่ากับ500ส่วนด้วย VP เท่ากับ280เท่ากับ 1.31 แอมป์หากระแสพิกัดด้านทุติยภูมิ IS หรือ I secondary จะเท่ากับ S ส่วน VSจะแทนค่าได้ S เท่ากับ500ส่วนด้วย220จะได้กระแสเท่ากับ 2.27 แอมป์เริ่มตรงนี้เพจของหม้อแปลงลูกนี้ก่อนนะครับแรงดันด้าน primary จะเป็น380โวลต์นะครับแรงดันด้าน secondary จะเป็น220โวลต์เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟสนะครับพิกัดกำลัง500โวลต์แอมป์นะครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบว่าหม้อแปลงลูกนี้นะครับว่าด้านไหนเป็นด้านไฮโวลต์หรือโลโวลต์นะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์นะครับตั้งย่านวัดที่ R คูณ1นะครับและทำการซีเรียลแอดจัสต์นะครับเราจะทำการวัดคู่ข้างบนก่อนนะครับได้ความต้านทาน 1.5 โอห์มนะครับแล้วเราจะทำการวัดคู่ข้างล่างนะครับได้ความต้านทาน4โอห์มครับแสดงว่าคู่ข้างบนมีค่าน้อยเป็นด้านโลโวลต์นะครับคู่ข้างล่างมีค่าความต้านทานมากเป็นด้านไฮโวลต์นะครับครับต่อไปครับจะเป็นการหาจุด A1 และ A2 ของหม้อแปลงครับโดยการต่อลายของซัพพลายเข้าที่ด้านไฮโวลต์และนิวตันของซัพพลายเข้าที่ด้านไฮโวลต์เหมือนกันครับและเราจะทำการหาจุดได้1เลข2โดยการจำนิวตันมาที่จุดใดจุดหนึ่งของด้านโลโวลต์นะครับและทำการวัดแรงดันที่แหล่งจ่ายครับปรับยอดวัดไปที่250โวลต์นะครับและปรับแรงดันให้ได้พิกัดแรงดัน100โวลต์ครับเมื่อได้100โวลต์แล้วมาวัดที่จุดไฮโวลต์นะครับจะเห็นได้ว่าแรงดันเท่ากับแรงจ่ายนะครับและนำมาต่อที่จุดนี้นะครับแรงดันจะอยู่ที่40โวลต์นะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุด X1 นะครับซึ่งเรียกว่าซอยแอคทีฟนะครับและย้ายจุดนิวตันครับมาที่จุดนี้นะครับได้ทำการวัดที่จุดนี้จะเห็นได้ว่าแรงดันออกมา170โวลต์นะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุด X2 นะครับเรียกว่า Negative นะครับต่อหม้อแปลงแยกผลแบบเปิดวงจรเราจะทำการจ่ายแรงดัน220โวลต์เข้าที่ด้านโลโวลต์ของหม้อแปลงเพื่อจะออกจาก power supply เข้าที่ดีตอนมิเตอร์ที่ย่านวัดมีแรง12แอมป์ออกจากดีตอนมิเตอร์เข้าที่ขั้วศูนย์ของวัตต์ของ universal วัตต์มิเตอร์ออกที่ขั้ว I ของ universal วัตต์มิเตอร์เข้าที่ X1 ของหม้อแปลงทางด้านโลโวลต์ออกจาก X2 ของหม้อแปลงเข้าที่นิวตันของ power supply และขั้วเราจะทำการต่อเข้าที่นิวตันข
ของ power supply และทางด้าน high volt เราจะทำการ open circuit และเราจะนำมัลติมิเตอร์มาวัดความที่แหล่งจ่ายโดยให้ได้พิกัดแรงดันที่220โวลต์ครับต่อไปจะเป็นการต่อหม้อแปลงแยกขวดแบบรัดวงจรครับโดยเราจะทำการรัดวงจรทางฝั่งโลโวลต์และจ่ายแรงดันที่พิกัด380โวลต์เพราะทางด้านไฮโวลต์ครับเราจะต่อแบบต่อออกจาก power supplyไปหาดิจิตอลมิเตอร์ที่ย่านวัดมิลลิแอมถึง2แอมป์ออกจากดิจิตอลมิเตอร์เข้าที่ขั้ว0ของ Universal Watt Meter ออกจากขั้ว I ของ Universal Watt Meter เข้าที่จุด test 1ของหม้อแปลงทางด้าน High Volt ออกจากจุด test 2มาหานิวตันที่ Power Supplyและทางด้านโลโวลต์ได้ทำการรัดวงจรไว้และที่จุดยูเราจะทำการต่อไปที่นิวตันของแหล่งจ่ายและนำมัลติมิเตอร์มาวัดคอมแหล่งจ่ายให้ได้380โวลต์ครับการต่อหม้อแปลงออโต้แบบเปิดวงจรโดยเราจะทำการจ่ายไฟให้กับหม้อแปลงทางด้านโลโวลต์ที่พิกัดแรงดัน220โวลต์โดยจอกจาก power supply ไปที่ดิจิตอลมิเตอร์ที่ย่านวัดมิลลิแอมถึง2แอมป์และออกจากดิจิตอลมิเตอร์ไปที่ universal watt meter ที่ขั้ว0และออกจากดิจิตอลและออกจาก universal watt meter ที่ขั้ว iไปหาจุด X1 ของหม้อแปลงทางด้านโลโวลต์และออกจากจุด S2 เข้าที่นิวตันของแหล่งจ่ายและที่ขั้ว U ของ Universal Watt Meter จะต่อไปที่นิวตันของแหล่งจ่ายจากนั้นเราจะทำการเชื่อมให้เป็นหม้อแปลงแบบออโต้โดยจะเชื่อมจุด X1 และจุด S2 เข้าด้วยกันและจะทำการโอเพนทางด้านไฮโวลต์หม้อแปลงออโต้แบบรัดวงจรเราจะทำการจ่ายแรงดันทางด้านไฮโวลต์ไลน์ออกจาก power supply มาหาดิจิตอลมิเตอร์ที่ย่านวัดมิลลิแอมถึง2แอมป์จากนั้นออกจากดิจิตอลมิเตอร์เข้าที่ขั้ว0ของ Universal Watt Meter และออกจาก Universal Watt Meter ที่ขั้ว I มาหา X1 ของหม้อแปลงทางด้านโลโวลต์จากนั้นจะทำการเชื่อมให้เป็นออโต้ทรานสฟอร์เมอร์โดยการเชื่อม X1 ไปที่จุด S2 ของด้านไฮโวลต์จากนั้นต่อ X2 เท่ากับนิวตันของแรงจ่ายและขั้ว U ของ Universal Watt Meter ต่อเข้าที่นิวตันของแรงจ่ายจากนั้น H1 จะต่อไปที่ RMS Multi Meter ที่ขั้ว0และออกจาก RMS Multimeter ขั้ว I ไปหา Universal Watt Meter อีกตัวที่ขั้ว0และขั้ว U ของ RMS Multimeter ต่อเข้ากับนิวตันของแรงจ่ายขั้ว U ของ Universal Watt Meter ต่อเข้ากับนิวตันของแรงจ่ายจากนั้นจะทำการช็อตOpen Circuit Short Circuit ที่หม้อแปลงทางด้านโลโวลต์โดยจะช็อตจุด X1 กับ X2 เข้าด้วยกันครับการต่อหม้อแปลงแยกส่วนต่อร่วมกับโลดทำการต่อในทางนี้คือต่อลายจากแหล่งจ่ายไปเข้าดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ขั้วมิลลิแอมป์ถึง2แอมป์ออกจากดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปเข้าขั้วสูงของUniversal Watt Meter
ออกจากขั้ว I ของ Universal Multimeter ไปต่อกับขั้ว X1 ของหม้อแปลงทางด้านโน้นจากขั้ว X2 ของหม้อแปลงมาเข้ากับนิวตันที่แหล่งจ่ายส่วนทางด้านไฮโวลต์ขั้ว H1 จะต่อเข้ากับขั้ว0ของ IMS Multimeter ที่ขั้ว I ของ IMS Multimeter จะต่อเข้ากับโหลดและออกจากโหลดมาเข้าที่ขั้ว H2 ของหม้อแปลงทางด้านไฮโวลต์ที่ขั้ว U ของ IMS Multimeter จะต่อเข้ากับขั้ว H2 ของหม้อแปลงส่วนขั้ว U ของ Universal Multimeter จะต่อเข้ากับนิวตันของแรงจ่ายในด้านที่ตกข้อมโหลดต้องห้ามเกิน220โวลต์เพราะว่าโหลดไม่สามารถรับแรงดันได้เกิน220โวลต์การต่อหม้อแปลงแบบออโต้โดยการต่อโหลดต่อได้ดังนี้คือไลน์ของแรงจ่ายต่อเข้ากับขั้วมิเตอร์แอมป์12แอมป์ของดิจิตอลมิเตอร์ออกจากดิจิตอลมิเตอร์ไปต่อเข้ากับขั้ว0ของ Universal วัตต์มิเตอร์ขั้ว I ของ Universal วัตต์มิเตอร์ต่อเข้ากับขั้ว X1 ของหม้อแปลงทางด้านโลวอนขั้ว X2 ของหม้อแปลงต่อเข้ากับนิวตันของแรงจ่ายการต่อหม้อแปลงแบบออโต้ต่อได้คือต่อขั้ว X1ทางด้านโลวอนต่อเข้ากับขั้ว H2 ทางด้านไฮโวลต์ขั้ว H1 ของหม้อแปลงต่อเข้ากับจุดศูนย์ของ IMS Multimeter ขั้ว I ของ IMS Multimeter ต่อเข้ากับโหลดและโหลดต่อเข้ากับนิวตันขั้ว U ของ Universal Multimeter และขั้ว U ของ IMS Multimeter ต่อเข้ากับนิวตันของแรงจ่ายเช่นเดียวกันครับ